พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเอนฮานไลโซซามสารยับยั้งแบคทีเรียจากธรรมชาติไข่ขาวที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้นอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนและมีสารอาหารต่างๆมากมายแล้วในไข่ขาวยังมีโปรตีนที่ชื่อไลโซซามซึ่งทำหน้าที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยนะครับใช่แล้วค่ะไลโซซามจะปกป้องตัวอ่อนของไก่จากการรุกรานของเชื้อแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อมซึ่งจากคุณสมบัตินี้นักวิจัยไทยจึงได้นำไลโซซามมาผลิตเป็นสารกันบูดจากธรรมชาติค่ะนักวิจัยสวทช.พัฒนาไลโซซามจากไข่ขาวของไก่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีขึ้นทั้งแกรมบวกและแกรมลบครอบคลุมแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสียแบคทีเรียก่อโรคที่มักพบปนเปื้อนในอาหารและแบคทีเรียก่อโรคที่มีความสำคัญในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์ด้วยผลงานวิจัยดังกล่าวกำลังนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไลโซซามประสิทธิภาพสูงภายใต้ชื่อทางการค้าเอ็นฮานไลโซซามทีวันสำหรับใช้เป็นสารยับยั้งแบคทีเรียแทนสารกันบูดในอาหารและเอ็นฮานไลโซซามทีทูสำหรับใช้เป็นสารยับยั้งแบคทีเรียแทนยาปฏิชีวนะในระบบการเลี้ยงสัตว์โดยไลโซซามจากไข่ไก่ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาและหลายๆประเทศทั้งในยุโรปและเอเชียถึงความปลอดภัยในการบริโภคและได้รับอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารยาเครื่องสำอางการบำบัดรักษาบางประเภทรวมถึงอาหารสัตว์ด้วยวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000